เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถนนแจ้งวัฒนะนายชำนาญระวิวันพงศ์ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาเจ้าของสำนวนนัดสอบปากคำให้การคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกล่าวหานายทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่พ้นจากราชการฐานจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหลังปปช.มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้นายทาริศรับฟังซึ่งวันนี้นายทาริศได้ยื่นคำรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งยื่นคำแถลงประกอบคำรับสารภาพไปแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2560โดยคดีนี้นะครับผู้ร้องได้ยื่นคำร้องมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2560ภายหลังจากรัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้โดยกำหนดว่าความผิดเกี่ยวกับการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบจะต้องมีพฤติการที่เชื่อได้ว่ามีเจตนากระทำผิดโดยศาลได้ตรวจคำร้องของผู้ร้องแล้วเห็นว่าไม่ได้บรรยายพฤติการดังกล่าวมาในคำร้องจึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ฟ้องโดยบรรยายถึงพฤติการดังกล่าวให้ครบถ้วนภายใน15วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปองคณะผู้พิจารณาผู้พิพากษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้โอกาสผู้คัดค้านต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่จึงเห็นควรให้เลื่อนนัดสอบปากคำไปเป็นวันที่19มกราคม2561เวลา 9:30 นขณะที่นายทาริศได้หลบผู้สื่อข่าวไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับทีมทนายความทราบว่านายทาริศปัจจุบันรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นหน่วยงานใดก่อนหน้านี้นายทาริศได้ยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลตีราคาประกัน 500,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศก่อนได้รับอนุญาต